18 19 20ปุ้ย21โอ้ยสุดยอดโอ้ผมขอสัมภาษณ์หน่อยว่าทำยังไงถึงแบบว่า62แล้วยังแบบว่าวิ่งเทรลแบบสบายๆอ๋อก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะค่ะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยค่ะคำว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ทุกวันทุกวันค่ะมากี่ปีแล้วฮะต่อเนื่องประมาณ10ปีขึ้นได้ค่ะแปลว่าก็เริ่มตั้งแต่อายุ40 50เงี้ย30กว่า30กว่าแล้วค่ะ30กว่าปัจจุบัน60กว่าก็แสดงว่าออกกำลังกายมา30ปีค่ะถ้าไปลงแข่งทุกครั้งก็ได้ถ้วยที่1มาโอ้ครั้งแรกก็ได้ทุกครั้งที่ลงตอนนี้มี10กว่าใบวิ่ง10โลนี่เท่าไหร่10โลนี่ไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะโอ้แล้วฮาล์ฟอ่ะครับฮาล์ฟนี่ก็ชั่วเกือบ2ชั่วโมง2ชั่วโมง10นาทีได้อยู่แล้วชอบเทลจะโลแข่งเทลมากกว่าค่ะอืมโลแข่งเทล30กิโล40กิโลรุ่น62นี่ไม่น่าเพราะจะลงรุ่น50อัพทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่า6รุ่น60ไม่มีค่ะนั่นน่ะสิค่ะ60นี่ที่แรกลงนะไปแข่งอ่ะไม่รู้อ่ะว่าแข่งก็เค้ามีอายุ50กว่าเงี้ยแล้วตอนนั้นเราแข่งก็60อ่ะเนาะมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเข้าถึงแค่50เรามาแข่งกันรุ่นน้องเมื่อกี้เห็นหนำบอกว่าอย่าได้ไปท้าแข่งวิดพื้นด้วยเลยผมอยากดูวิดพื้นจังเลยอ่ะใช่ครับน้องเอ็มพี่เจ็บเข่านะยังเพิ่งหายนะเนี่ยเจ็บเข่าเพิ่งหายนะพี่เชิญครับเชิญครับวิดพื้นอยากให้โชว์ไม่ฟิตแล้วฮะวิดพื้นให้เด็กมันดูไม่ได้เข้ายีปีกว่าแล้วค่ะนะฮะยะครับเชิญหน่อยครับเชิญครับไม่ได้เข้ายีมเล่นเบสเป็นปีแล้วนะวิดพื้นเร็วยะโค้ชยะวิดพื้นกับพี่อะไรกี่ครั้ง10ครั้งพี่อะไรพี่เชงค่ะ20ครั้งครับโอ้โห5ครั้งผมยังไม่ถึงเลยนี่พี่เชงแบบว่า1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอายะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปุ้ยยี่สิบเอ็ดโอ้ยสุดยอดโอ้ยอายุเท่าไหร่ทีฮะ62โอ้สุดยอดครับ31ครับสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 อายะ 14 15 16 17 1820ปุ้ย21เฮ้ยสุดยอดพี่เอ้ยอายุเท่าไหร่ทีฮะ62โอ้สุดยอดครับ31ครับ